เพราะมีความรู้สึกว่าอาการจะหงุดหงิดง่ายมันเกี่ยวกับที่ฮอร์โมนหรือว่ามันเป็นที่ปัจจัยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอายุมากขึ้นหรือเปล่าส่วนผลตรวจอื่นๆที่คุณหมอบอกมาก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยให้มาลองตรวจฮอร์โมนหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างไหมที่เราจะต้องปรับปรุงสวัสดีค่ะแม่หนูนะคะอายุ60ปีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาลองตรวจฮอร์โมนที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าอาการจะหงุดหงิดง่ายมีอาการนอนไม่หลับแต่วันนี้แม่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับลูกสาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะแพรนะคะวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนคุณแม่ค่ะมาตรวจฮอร์โมนเขามีโปรแกรมตรวจฮอร์โมนที่นี่ก็เลยคิดว่าเออน่าจะลองมาตรวจดูเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับที่ฮอร์โมนหรือว่ามันเป็นที่ปัจจัยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอายุมากขึ้นหรือเปล่าพออายุเท่านี้การตรวจฮอร์โมนก็น่าจะมีส่วนสำคัญเหมือนกันก็เลยลองมาตรวจที่นี่ดูค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเนาะโอเคไปกันค่ะคะวันนี้มาเขามีตรวจอะไรยังไงบ้างมาถึงก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเจาะเลือดก็เหมือนแบบตรวจปกติทั่วไปแล้วคราวนี้เขาว่ายังไงต่อคะพอเจาะเลือดไปเสร็จก็ต้องรอฟังผลคือเราก็มาเหมือนเก็บผลก่อนใช่แล้วเดี๋ยวอีก10วันเรามาฟังผลอีกทีว่าฮอร์โมนแม่จะเป็นยังไงจะเป็นเพราะฮอร์โมนเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเป็นเพราะอารมณ์แม่หรือเป็นเพราะว่าคุณแม่เองอีก10วันได้รู้กันแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามานี่ใหม่อีกที10วันเนาะได้ค่ะวันนี้ก็ถึงวันที่คุณหมอนัดมาฟังผลแล้วนะคะว่าผลตรวจฮอร์โมนของคุณแม่จะเป็นยังไงพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคงั้นเข้าไปข้างในกันไปดูซิว่าจะเกิดจากฮอร์โมนหรือจะเกิดจากอารมณ์แปรปรวนใช่ค่ะถามว่าฮอร์โมนคุณแม่ถ้าเทียบกับคนที่อายุ60ปีเนี่ยถือว่าดีมากคือจริงๆฮอร์โมนที่จะดูหลักๆของอายุที่เยอะขึ้นนะคะอันดับแรกคือฮอร์โมนเพศหญิงของเราจริงๆเขาจะน้อยตั้งแต่เราที่หมดประจำเดือนคือ54ปีเนี่ยก็จะเริ่มน้อยแล้วฮอร์โมนตัวหลังที่เหลือก็คือจะเป็นเรื่องแฮปปี้ฮอร์โมนฮอร์โมนความสุขต้านความเครียดซึ่งคุณแม่มีไม่น้อยเลยค่ะอันนี้ต้องระวังต่อมหมดไตล้าสำหรับคนที่ทำงานเขาเรียกว่าภาวะหมดไฟเบิร์นเอาท์ซินโดรมคือจะรู้สึกว่าเครียดช่วงกลางวันบางทีมีหลับกลางวันไปเลยกลางคืนตาสว่างหรือทำงานได้เยอะแล้วแบบหลับยากแต่คุณแม่ถือว่าฮอร์โมนดีมากในระดับอายุ60จริงๆถ้า DHEA มากกว่า150จะถือว่าดีสมดุลฮอร์โมนดีแฮปปี้ฮอร์โมนเยอะก็ดีนะคะนี่ผลตรวจออกมาแล้วใช่แล้วค่ะข้างในนะคะผลตรวจของคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดเมตาบอลิซึมต่างๆรวมไปถึงฮอร์โมนที่เราอยากจะรู้กันว่ามันเป็นยังไงผลออกมาคือแบบเซอร์ไพรส์มากฮอร์โมนหลักๆอ่ะในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตอ่ะทั้งวัยคุณแม่แล้วก็วัยทั่วๆไปก็คือแฮปปี้ฮอร์โมนซึ่งของคุณแม่คือมีเกินกว่าแบบคนในช่วงวัยเดียวกันการเป็นว่าสิ่งที่เราถามกันมาว่าไอ้ที่ปี๊ดไอ้ที่โมโหคือเหนื่อยล้าคือเหนื่อยล้าไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนเลยค่ะแต่ว่าก็ดีนะคะพอเราทราบอย่างนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อต่อไปเราควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมของเรายังไงบ้างการมีสมาธิมากขึ้นเนาะจะว่าไปที่คุณแม่แบบว่าขี้บ่นปี๊ดแตกบ่อยๆมันก็ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะกลายเป็นว่าทำให้เราแบบไม่ได้ใช่ไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ได้แบบเป็นคนที่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปี๊ดเสร็จบ่นเสร็จก็หายก็เลยทำให้มีตัวแฮปปี้ฮอร์โมนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าบางทีเรารู้สึกแบบร่างกายมันแปลกๆแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรที่แท้ก็คือตรวจที่ไหนก็ไม่เจอใช่ต้องมาตรวจแบบเจาะลึกแบบนี้ไปเลยส่วนผลตรวจอื่นๆที่คุณหมอบอกมาก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยถือว่าเป็นคนดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยส่วนมีตัวแดงมาแค่ตัวเดียวก็คือแฮปปี้ฮอร์โมนแต่ว่าคุณหมอบอกก็ยังถือว่าสูงอยู่แต่เพิ่มให้มันมากกว่านี้ได้ก็จะดีมากๆเลยอยากให้คนในวัย60อย่างเราให้มาลองตรวจดูอยากจะรู้ว่าบางทีตัวเองหงุดหงิดง่ายหรือว่านอนไม่หลับให้มาลองตรวจฮอร์โมนหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรบ้างไหมที่เราจะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันดีขึ้นในชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่แค่วัยคุณแม่นะวัยอย่างแพรวเยอะก็น่าตรวจเหมือนกันตรวจได้ทุกวัยนะจริงจริงได้ตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไปเลยถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มผิดปกติก็ลองมาตรวจดูได้ค่ะวันนี้พอเห็นคุณแม่มาตรวจแล้วนะคะพอก็รู้สึกว่า
ในวัยทำงานอย่างเราอ่ะแล้วตอนนี้ร่างกายเราก็มีความผิดปกติบางอย่างบางทีแบบก็อาจจะมีการนอนไม่หลับเหนื่อยระหว่างวันอะไรแบบนี้ค่ะก็คิดว่าก็น่าตรวจเหมือนกันแล้วเพราะเองก็กะว่าจะหาโอกาสมาตรวจด้วยนะคะต้องตรวจเลยเนี่ยใช่ค่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่คือศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะเข้าไปหาดูแพ็กเกจดีๆนะคะที่ hdmall.co.th ค่ะที่นี่นะคะแพ็กเกจเขาดีมากแล้วก็มีหลายแพ็กเกจด้วยค่ะ